นะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยกับช่องคิงกคุยมุสนนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการมาเล่นด่าน EX อีกเช่นเคยนะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะก็จะมาเล่นแค่ด่าน EX นะเพราะว่าด่านเก็บแต้มนะมันจะมาพรุ่งนี้ตอนบ่าย2แล้วก็คลิปก็น่าจะมาเย็นๆไม่ก็ดึกๆนะประมาณนี้แหละก็วันนี้เราก็มาเล่นด่าน EX ด่านนี้นะก็มันจะอัปเดตด่านใหม่เข้ามาก็คือด่าน EX นี้ก็จะเป็นศัตรูสีเขียวแล้วถ้าใครมีทีมสีแดงก็น่าจะผ่านได้แหละเพราะว่าผมก็ผ่านมาแล้วนะแต่ว่านั่นวันนี้เราจะไม่ใช้ทีมสีแดงผ่านจะมาลองดาเมจเดียวโลนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะถ้ามีแบบมีกับรอบที่แล้วเราทําแบบไม่มีไมล์แบบบัฟสีใช่ไหมล่ะรอบนี้จะทําแบบมีไมล์บัฟสีบ้างดูที่ดาเมจมันจะห่างกันสักเท่าไหร่นะก็ต่อไปก็เราจะมาดูว่ามีอะไรเข้ามาใหม่มันก็ที่เข้ามาใหม่ก็มีด่าน10/10แค่นั้นแหละแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นด่าน3/3นี่ก็จะมาใหม่นะทั้งสองอันก็จะรีทุก2 วันอยู่แล้วด่านพวกเนี้ยก็ต่อไปก็มาเล่นไปดูทีมกันเลยกันนะแบบเร็วๆเลยเพราะทีมเราใช้ก็เป็นทีมเดิมนะก็เข้าไปดูเลยก็ถ้าเราจะไปดูก็การแอสซิสต์ของตัวหลักของเราก็จะเป็นเหมือนเดิมนะบูจาตี้เหมือนเดิมก็ทีมนี้ก็เหมือนกันตอนนี้ก็กลายเป็นแบบหนึ่งในทีมครอบจักรวาลไปแล้วอ่ะมันใช้ได้ทุกอีเวนต์นะก็การแอสซิสต์ที่เราจะใช้ก็คือเรมิเหมือนเดิมแล้วก็มาอานูกัดเหมือนเดิมซึกิโมโตะเรมิแล้วก็ผมลืมดูเมื่อกี้ขออภัยนะครับก็เป็นการ์ดไม้นะการ์ดไม้รอบนี้บูจาจะไม่เน้นก่อนนะไปรอบนี้ก็จะมาเน้นดาเมจจากการ์ดเอฟเฟกต์อีเวนต์แทนนะใบนี้ก็ทําให้ตีไม่ใช่สแตนเอ้ยไม่ใช่ขออภัยครับทําให้ตีสีม่วงอะไรขึ้น16%แต่ว่าเราไม่สนใจเอาจอเอฟเฟกต์อีเวนต์เพราะเราต้องไปตีสีเขียวนะต่อไปใบนี้ก็ผมก็เปิดได้มานะก็ทําให้ตีสีม่วงแรงขึ้น40%แต่ว่าใช้ค่าคอส24นะแล้วก็เราไม่สนใจเพราะเราจะเอาเอฟเฟกต์อีเวนต์นะส่วนใบนี้ก็ทําให้เราตีนักฆ่าแรงขึ้นสูงสุด10,000นะถ้าแบบสูงสุดอ่ะแต่ว่าเราไม่สนใจเราเอฟเฟกต์อีเวนต์คือการข้างบนนี่ผมมาเอาเอฟเฟกต์อีเวนต์หมดเลยใบนี้ก็เพิ่มดิเฟนซ์1,000นะเพราะผมยังไม่อัพเวลเลยแล้วก็เอาเอฟเฟกต์อีเวนต์เหมือนเดิมใบนี้เพิ่มแท็ก3,000นะเดี๋ยวใบนี้เพิ่มแท็ก3,000ส่วนใบนี้ก็เพิ่มค่าโอกาสเคลียร์+2/+2อ่ะผู้ใช้สแตนนะก็โอเคอยู่โอเคก็แค่นี้แหละต่อไปก็ดูที่โจโน่แล้วกันนะก็ไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่ก็จะเป็นการ์ดเพิ่มดาเมจ15% 3 ใบแล้วก็ทำเอาเอฟเฟกต์อีเวนต์เหมือนเดิมเอฟเฟกต์อีเวนต์ข้างบนเหมือนเดิม2 ใบแค่นั้นแหละเพราะว่าผมยังใส่ค่าคอนยังไม่ได้ยังไม่พอเลยไม่สามารถแบบรีดาเมจผมก็เลยไม่สามารถรีดาเมจสูงสุดของโจโน่ได้นะก็เราก็จะมาเน้นที่ที่เดียโบโลกันนะก็การ์ดไม้เราจะใส่ก็เป็นการ์ดไม้เพิ่มดาเมจ18% 2 ใบนะก็แล้วก็อีกใบนึงก็จะเป็นเพิ่มแอคแท็ก5,000สำหรับผู้ใช้สแตนใบนี้ก็เหมือนกันเพิ่มแท็ก5,000สำหรับผู้ใช้สแตนใบนี้ก็เพิ่มดาเมจ15%แค่นั้นแหละมาลุยเลยดีกว่าไปแบบเร็วๆนะผมอยากลองเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ผมผ่านรอบแรกผมใช้ทีมเดียวแดงนะรอบนี้จะมาลองใช้ทีมนี้ดูบ้างว่าจะทำดาเมจได้ขนาดไหนนะไม่รู้จะทำได้ขนาดไหนแล้วหาลีดดีๆกันนะหัวหน้าทีมดีๆแป๊บหนึ่งถ้ามีไอเมโลเน่จะดีเอ้ยไม่ใช่สิถ้ามีไอนานชาจะดีมากเลยอยากแบบลองดาเมจแบบวิดาเมจสุดๆอ่ะถ้ารอบนี้ไม่มีเอาปูจาก็ได้ง่ายดิไปดูเลยดีกว่าก็ทุกศัตรู2 ตัวแรกก็ไม่ยากเท่าไหร่นะก็แค่แบบเหมือนเอามาล่อเราใช้อยู่เวลาอะไรประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องที่2ก็เอาดีโอสมมุติถ้าเราเล่นเอาดีโอแดงออกมาใช่ไหมแล้วมีไกด์มาอยู่เวลาใช่ไหมแล้วก็เอาดีโอแดงไปเก็บไปแบบวิวแบบไปเก็บเป็นตัวสำรองไว้ก่อนมันได้ไม่โดนอยู่เวลาในเวฟ2ก็แค่นั้นแหละอันนี้ผมก็บัฟไว้ก่อนนะเพราะว่าผมต้องการที่จะเอาบูจาตี้ปั๊มนิวเซาเกตนะ
นี่ผมว่าน่าจะผ่านได้ทีมนี้ถ้าทีมดีโอแดงผ่านได้ทีมนี้ก็น่าจะโอเคอยู่สบายสบายนะเพราะผมว่าโหมดนี้มันไม่ยากเท่าอ่ารอบไอ้ที่สองอันที่ผ่านมาผมว่าอันนี้ง่ายกว่าเพื่อนแหละเออจริงจริงก็ต่อไปก็เปลี่ยนมาเลยเดียโบโลมาแล้วก็ตั้งบอลก่อนว่าผมต้องการเอาบูชาปาเมโซเกียร์นั่นก็บล็อกไปแล้วปุ๊บเกียร์เกือบเต็มแล้วโอเคมาถึงเยอะสุดท้ายแล้วที่ไปแบบรวดเร็วโหไวมากเยอะสุดท้ายแล้วโอเคหมากัดโอเคลดดิเฟนส์นะแต่เวลาเลยเนี่ยถ้ามีเดียโบโลไม่ต้องกลัวมันจะตีเราเนี่ยมีแต่เวลาก็สบายไปเลยเออโอเคต่อไปรถเกาะมันนะโอเคไม่ต้องกลัวนี่มันตัดเวลาทิ้งหมดเลยนะก็อย่างที่ผมบอกว่าเดียโวโลมันครบเครื่องกว่าจูโน่จูโน่มันจะสายถึกๆหน่อยแต่เดียโวโลนี่แบบมันครบเครื่องมันเอาไปทำสู้อะไรก็ได้ผมว่าเออจริงๆโอเคมาลุยเลยวิดาเมจเท่าไหร่นกแสนสี่เองเหรออ๋อนี่ไม่คูณนี่หว่าเซ็งเลยไม่เป็นไรแต่น่าจะชนะแหละนี่แหละใช้ได้อยู่เปลี่ยนไหมโจโน่มาดูแล้วโจโน่ดาเมจหนักกว่าเลย เออช่างไหมช่างมันแล้วกันถือว่ามาลองดาเมจก็ต่อไปก็มากัดบอกแล้วไม่ต้องกลัวนะตัดเวลาที่หยิบดูมันจะได้ตีไหมก็ถือว่าชิวๆไปนะก็ถือมาเล่นชิวๆให้ดูแล้วกันโนบาเลยมาดาเมจก็ถือว่ารับได้ตัดทิ้งหมดสวยเอ๊ะโจลูโน่ไม่ติดอีกโอ้สกิลนี้ผมก็ยังอัพไม่เต็มนะของไอ้โจโน่นี่ก็น่าจะเล่นชิวๆนะไปเนี่ยมันไม่ได้ตีเลยดูดิรถลองตีเป็นศูนย์นี่อ่ะเอาเข้าไปจะได้ตีไหมอ่ะครับได้ตีแล้วโอ้โหศูนย์ตีไม่เข้าโคตรพีคโคตรโหดบูชามาก่อนแล้วกันมาเราดิเฟนส์ประตูไปเล่นชิวๆนี่ดูดิยังไม่ได้ตีฮะจบเลยดีกว่าไม่ตายเหรอโอ้ชิวๆไปจบแล้วสบายสบายโอเครับเท่ๆย่อตายสวยงามก็แค่นี้แหละมั้งก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่มาเล่นชิวๆเออลองดาเมจสรุปดาเมจจูโน่แม่งหนักจริงเว้ยขนาดไม่มีการ์ดหมายแบบดาเมจนะเนี่ยโหดโหดโหดโอเวลขึ้นเลยเว้ยเออดีเว้ยก็คลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะว่ากาชาก็ไม่รู้จะเปิดยังไงแล้วหมดตัวแล้วไม่ใช่หมดตัวแล้วเพชรหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเออในสัปดาห์วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน
ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามเกี่ยวกับคอนเทนต์เกมจอวิสาเวนเจอร์ที่มาในอนาคตด้วยแล้วก็อาจจะมีเกมอื่นแซมๆมาด้วยอย่างเช่นพวกตอนนี้ก็มีเกมดราก้อนบอลแล้วก็อีกเกมก็เสือภาษานะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แล้วกันนะเพื่อแบบติดตามรับชมคอนเทนต์ที่จะมาของเราเรื่อยๆนะสำหรับวันนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ